เอาล่ะมาเริ่มที่แรงรีเซ็ตก่อนดีกว่าแรงรีเซ็ตมันจะรีเซ็ตทุกคนมาบรอนซ์หมดเลยมั้งซีซั่นเนี้ยใช่ไหมเพราะผมอยู่ใดปกติมันจะลงไปโกแม่งเอาลงมาบรอนซ์เลยมีแรงรีเซ็ตมีตัวใหม่เอาเตอร์มาดูสกินเอาเตอร์กันไหมอันนี้สกินแพนพาร์ตปีนทองเหมือนที่เหลือก็เหมือนปกติเนาะมีอะไรอีกไหมมีแบนเนอร์มันต้องมีอะไรกับ Horizon แน่เลยหรือมันคือ Horizon ที่ My Break วะไม่รู้ว่ะคือเรายังไม่รู้เลยว่าสรุปแล้ว Outer คือใครอะไรยังไงโพสเยี่ยมจัดไม่เป็นไปได้นะมันอาจจะเป็น Horizon ก็ได้ Horizon ใน Universe ใดสัก Universe หนึ่งมีแบชใหม่ด้วยไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบชโซโล่ 3,000 ดาเมจ 20 คิวชนะท็อป 10 10ตัวมีแบชใหม่มีอีโมดเล่นเติบไหมฟีนิเชอร์มีสกินคอสติกเนาะที่เปลี่ยนอินโทรนี่อะไรอ่ะคาสกินคาไม่สวยอะเอาจริงคอติดเอ้ยคอติดอะไรวะคอติดยังคอติดมันก็ดูเท่นะเอาจริงมันน่าเก็บนะกินมันแบบสีดำอะอุ้ยอันนี้เท่ของโรบ้านี่ของแวนเทจแล้วมีของคอติดไหมคืออ่านี่ไงอันนี้ของคอติดอุ้ยสติกเกอร์อินเนสซี่ใส่หมวกแล้วสติกเกอร์น่ารักก็คือนี้ต้องเติมครั้งแรก100เหรอ100เองขอเลยได้ป่ะขอเลยได้ป่ะขอคอติกเลยได้ป่ะ 3% นั่นน่ะเออได้เป็นเทรดด้วยแล้วครั้งต่อไปเท่าไหร่500แล้วก็อันนี้สกินเปิดตัวเอ้ยอันนี้เป็นสกินที่ไม่มีขายในร้านใช่ไหมก็มีโว้โว้รูปร่างแปลกๆเนาะเฮ้ยมีสกินเซนติเนลด้วยไม่ชอบที่มันชอบทำสกินแบบหน้าตาคล้ายๆกันอะคือแบบสมมุติว่าเราเห็นสกินสีนี้เว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแม็กกี้เฮ้ยวิลาดเฮ้ยสรุปแม่งตัวไหนกันวะคือแบบมันเหมือนกันเลยอะมันแบบไม่ค่อยชอบการที่มันทำแบบสกินเป็นแบบเป็นสไตล์เนี่ยแบบคล้ายๆกันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งอ๋อมีอาร์ไนท์ดีคัลเลอร์มีเอ็กซ์โซติกช็อปมาก็คือมันเอาปืนย้อมสีมาขายอะแหละสีรุ้งเจียวแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงที่เฟี้ยวฟ้ากว่าแสดงว่าแฟตไลน์นี่มี4สกินแล้วนะไปดูไฟเล็งๆไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยเนี่ยลดสูงสุด 25% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับขอดูหน่อยสิสกิลคิวกดค้างได้แล้วปล่อยมันจะยิงเลยปะน่าจะปล่อยแล้วยิงวันนี้โยนเหมือนของ Horizon เลยโอเคเอาเตอร์มาเริ่มเลยเอาเตอร์มีสกิลพาสซีฟคือรูทเดดบ็อกระยะไกลได้ก็คือไม่รู้ว่าทดสอบกับอันนี้ได้ไหมไหนได้ไหมไม่ได้ต้องไปลองของจริงก็เก็บไปก่อนสกิลคิว Void Passageก็คือเปิดพอท่อทะลุเลือกเดฟได้กดที่ขวากดคิวค้างไว้ได้เหมือนของในแม็กกี้เลยสมมุติว่าปึ๊บแล้วเราสามารถเข้าใกล้ได้ขนาดไหนเรายืนค้างได้แบบมันจะไม่เข้าต่อทันที
นึงขอลองอะไรหลายอย่างก่อนวางใส่ประตูไม่ได้อ๋อโอเคคือตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ้ยถ้าคนบังประตูเราก็แบบยิงใส่ประตูถือว่าอ๋อมันยิงใส่ประตูไม่ได้แล้วก็สมมติว่าเรายิงล่างขึ้นบนได้ไหมเอ้ยยิงล่างขึ้นบนก็ได้แล้วจะเข้าไงอ๋อทางเข้ามันจะกด E ทึบเพื่อเสร็จอ๋อเพราะคือถ้าแบบล่างขึ้นบนต้องกด E เอาอ๋อขอแค่เห็นไอ้เส้นๆนี้ก็กด E ได้เลยเหรอโอเคมีกดเพื่อเข้าด้วยตอนแรกคิดว่าจะต้องเดินเข้าอย่างเดียวมีกด E เพื่อเข้าด้วยงั้นก็คืออ๋อนี่ไงมันมีไอคอนอยู่มั้งเนี่ยเห็นไอคอนป่ะที่ใต้คำว่าเดบอะน่าจะแปลว่ามันจะกลายเป็นสายลงมาแน่เลยเออใช่มันแปลว่ามีสายลงมาแล้วตอนลงอ่ะมันจะลงไงลงไปที่พื้นป่ะอ๋อมันจะลงไปที่พื้นโอเคมันไม่ได้แบบทะลุเนี่ยมันโดดขึ้นไม่ได้เพราะงั้นต้องกด E โอ้งั้นแสดงว่าล่างขึ้นบนก็ได้บนลงล่างก็ได้เฮ้ยแอบพี่โกงกันเนี่ยสรุปมันแครี่โมเมนตัมไปวะตะกี้เหมือนมันหน่วงๆเลยแป๊บนึงนะคือถ้าเป็นอันนี้เราต้องกด E เข้ามันแอบพุ่งเลยนะตะกี้อ่ะถ้าเป็นแบบ vertical ถ้าเป็นแนวตั้งอ่ะมันไม่สามารถที่จะสไลด์ต่อได้แต่ถ้าเป็นทะลุกำแพงอ่ะผมว่าได้อ่ะผมว่าทะลุกำแพงปุ๊บสไลด์จัมผ่านโอ้ไม่ว่ะมันแค่นั่งต่อเนี่ยมันไม่ได้ carry momentum ขนาดนั้นนี่ว่ะโอเคสรุปแล้วคือมันไม่ได้ carry momentum แค่มันไม่มีการหนืดเลยแรงสิ้นเลยมันโกงกว่าของแอชกับของเวทอย่างเงี้ยเพราะว่าของแอชกับของเวทอ่ะมันต้องมันจะแบบมันไม่สามารถขยับได้ทันทีอ่ะสมมติของเวทเนี่ยมันจะวิ่งต่อไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะคือถ้าเป็นแอชกับเวทอ่ะเนี่ยมันจะต้องรอแป๊บนึงอ่ะมันจะมีช่วงแบบความเร็วการเคลื่อนที่มันเป็น0อ่ะแต่ของไอ้อัลเตอร์อ่ะคือแม่งวิ่งต่อได้เลยอ่ะเนี่ยมันวิ่งต่อได้เลยมันมีเหนื่อยปะวะแต่ความโกงของมันก็คือมันเป็นอมตะตอนออกมาเนี่ยแหละดูซิว่ามันทะลุสูงได้ขนาดไหนสมมติอยากขึ้นบนเชียร์สมมติอยากขึ้นที่สูงก็ใช้นี้เลยโอ้แล้วมันทะลุได้ไกลขนาดไหนสมมติว่าเฮ้ยเราอยากจุ๊บดูดิอันนี้มันแปลกๆนะเว้ยอันนี้มันเหมือนแบบมันเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะถ้ามันทำแบบนี้ได้บางจุดอะมันจะแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งทะลุไปไหนวะมันจะทะลุแล้วมันจะไปไหนเงี้ยโอเคกงส่วนไออันนี้เอาจริงมันเอาไว้ขึ้นไฮเกาได้ด้วยเนี่ยวาร์ปแล้วชักปืนไวไหมมีคนสงสัยสมมติว่าวาร์ปแล้วมันแบบชักปืนไวหรือว่าใช้ในไฟได้คดีขนาดไหนอ๋อเดโวเข้าไอ้นี่ถือได้ดีอันไหนเนาะอันไหนอ่ะสมมติถือปืนไว้นะวิมันถือปืนได้เลยวะโอเคสมมติว่าจะออกมาแล้วยิงไอ้ตัวนั้นใส่ก็เร็วอยู่นะคือไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นอะแต่ก็คงโดนวางเป้าแต่ความกุ้งของมันก็คือมันเห็นตัวละครศัตรูตอนแบบออกเลยอะมาดูไอ้อันตินี่โยนขึ้นมันโยนได้เหมือนอันติฮอริซอนนะฮะโยนปุ๊บอยู่2นาทีกด E เพื่อเปิดพอร์ทัลกด H ทำลายได้แล้วเราสามารถไปไกลได้ขนาดไหนแล้วมันเขียนว่า 0/1 use คือไม่แน่ใจว่าเพื่อนสามารถใช้ได้มั้ยไออันติอัลเตอร์หรือว่าอัลเตอร์ต้องเป็นคนกดเองอันนี้ไม่ชัวร์กี่เมตรแล้วเนี่ย100เมตรแล้วนะฮัลโหลนี่เหรอนี่เกิน100เมตรแล้วนะมันมีระยะป่ะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยว200เมตร200เมตรเพื่อนใช้ได้โอ้ my god 200เลย200เลยนะเว้ย200มันไกลมากเลยนะมาดูทาเลนแบบทาเลนทำอะไรได้ลดคูลดาวน์อันติ enemy recon after exit tag เอ๊ะอันนี้คืออะไรก็คือเหมือนสแกนหลังออกได้หรออันนี้น่าต้องไปลองของจริงอ
ส่วนอีกอันหนึ่งคือ Infinite Anti Duration Anti อยู่ตลอดการกับรถคู่เดาไอ้สกิลแทคติคอลAnti อยู่ตลอดการเลยAnti อยู่ตลอดการนี่ก็แอบโกงนะคือเหมือนแบบเราวางทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ย200เมตรใช้ลิงกุ๊ปได้ตลอดส่วนแทคติคอลคู่เดาก็ดูป่วนดีแต่ถ้าสมมติว่าเล่นแคมป์เล่นแรงอะผมว่าAntiตลอดการน่าจะโกงกว่าแล้วคู่เดามันเหลือเท่าไหร่เหลือกี่วิ15ป่ะ9น่าจะเป็น20วิจาก30วิโอเคตอนแรกคู่เดา30วิใช่นะเฮ้ก็แค่นี้ป่ะสำหรับตัวใหม่ใน Patch Note ขออ่านแบบอธิบายตรงนี้ดีกว่ามีโหมดโซโล่มีแมป Upheaval ซีซั่นนี้แมปจะเป็น Broken Moon King Canyon แล้วก็ Burr Edge Broken Moon แมปอัปเดตอันนี้ก็คืออัปเดตแมป Epic Artifact ก็ไอ้กาตาเนาะไอ้เรื่องค่าเงินสีเขียว Patch Noteวิงแมนกลับมาบนพื้นแล้วดาเมจ45โปรเจกต์ตายเล็กลงสกาพิเซอร์เอาออกฮิปไฟแม่นน้อยลงมีฮอปอัพบูสเต็ดโหลดเดอร์กลับมาก็คือรีโหลดไว้เนาะใส่แม็กไม่ได้แล้วมีกี่นัดเอ่ยมาดูกันวิงแมน6นัดอันละ45อันก็45 2นัด3นัดเกาะขาวต้องยิง4นัดเพื่อให้เกาะ45 45 90 135คือต้องยิง4นัดกับ5นัด6นัดเอากอดแดงตายป่ะอุ๊ย5นัดกอดแดงตายเสียแล้วหัวเหลือเท่าไหร่60แล้วก็มีบูสเตอร์โรเตอร์เนาะแต่ก็ดีมีวิงแมนกลับมาให้เล่นคีย์ไฟบวกป่ะระยะนั้นผมคงไม่ยิงถ้ายิงเคลียร์นี่แต่ก็ดีได้ปืนลูกรักกลับมาเดเวอร์ชันเข้าแคร์แพ็กเกจมีรีเวิร์สฮิปไฟก็คือยิ่งกดนานยิ่งเป้าเล็กเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นเงี้ยเพราะแทร์เปลี่ยนฮะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอ๋อคือฮิปว้าวโอเคเพิ่มดาเมจเพิ่มแม็กแม็กหมดแล้วรีโหลดไวปืนทองเป็นเดฟเวสิตทริปเปิลเทค PK Powler ลองโบอาวุธกล่องแรกมีปืนชัวๆเอ้ยอันนี้เจ๋งเก็บแบนเนอร์แล้วยิงได้เลยเก็บแบนเนอร์แล้วสับเกาะได้เลยก็คือก่อนหน้านี้เวลาเราจะสับเกาะเพื่อนเราต้องเก็บแล้วเราก็รอมันแบบทำแอนิเมชันให้เสร็จเราถึงจะเก็บเกาะต่อได้ Survival Item Support Bin จะสปอนของอย่างเช่นแบบพวกโมบายเรสปอนไอ้โมบายเรสปอนหรือว่าจัมทาวจัมทาวไม่แน่ใจแต่ว่าโมบายเรสปอนอ่ะจะเกิดเฉพาะตอนที่เพื่อนตายส่วนไอ้จัมทาวนี่ไม่ชัวร์อาจจะไม่เกิดถ้ามีอยู่นอกวงอะไรงี้มั้งไม่รู้ว่ะสกาวพิเซอร์เอาออกสติเตอร์ตี้ชาร์ไรเฟิลเอดีเอสรีคอยอิมพรูฟแอนด์สเตบิไลซ์รีคอยนิ่งขึ้นชาร์ไรเฟิลแต่นะเอามาทำไมวะคือก่อนหน้านี้ปืนมันดีดเหรอปืนมันดีดมันเป็นปัญหาเหรอปัญหาไม่น่าใช่ปืนมันดีดแต่ปัญหาก็คือวิธีการยิงมันโง่ยังไงล่ะเนี่ยกูจะยิงบอทที่เดินไปเดินมากูยังยิงไม่ได้เลยผมอาจจะนุ๊บเองก็ได้ลองโบเหลือแค่แม็กกล้องแล้วก็ท้ายไม่มีไอ้นี่ละเอาสกาพิเซอร์ออกเอาปลายปืนออกรีคอยอิมพรูฟเบสรีคอยนะโปรเจกต์ตายกาวิตี้รีดิวก็คือลูกไม่ค่อยหย่อนแล้วก็เอดีเอสไวขึ้นไปขึ้นมั้งโอเคเบสโปรเจกต์ตายไม่ค่อยย้อยภาระควรเล่นทนายอีกละก็แต่มันก็ยิ่งง่ายขึ้นนะมันโปรเจกต์ตายกับวิธีก็คือมันไม่ค่อยหย่อนนั่นแหละโอเคชิปเปิลเทคมีบูสเต็ดโหลดเดอร์ก็คือรีโหลดไวไหนดูสิบูสเต็ดโหลดเดอร์มี8นัดก็ดีก็จะกลายเป็นปืนยิงสแปมแบบโคตรน่ารำคาญฮ
Pop up เอา Scale Pixel ออกใส่ Boosted Loader แล้วก็เอากล้องทองออกไป No more กล้องทองไม่มีกล้องทองแล้วนะต้องบัตร How Bang Only ละสำหรับพวกเล่นในควัน Arc Snare Arc Snare กดอันนี้ได้ Ash ปรับใหม่ให้ Arc Snare ไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยได้แล้วดีละก่อนหน้านี้มันแบบมันต้องเอาปืนเก็บมั้งทำไมไม่ทำเป็นแบบนี้เหมือนทุกปืนไปเลยวะอุ้ยแล้วรีโหลดมือเดียวไว้นะเท่ๆเลยนี่ถ้าใครอยากควง PK ถ้าใครอยากควง PK นะครับอยู่ไหนวะถ้าใครอยากควง PK นี่เลยควงอ่ะอ้าวเออนั่นไงควงนั่นไงควงเผื่อใครอยากทำไฮไลท์แบบเท่ๆก็ใช้แอชได้เพราะมันมีมือเดียวมันก็เลยควงเอาเอออุ้ยมันดูเร็วจังวะ No longer store weapon แล้วก็ left hand อ่าฮะ ballistic whistle damage แค่ package inside remove อ่ะโอเคลุง ballistic อัพอะไรเนี่ยก็คือไอ้สลิงเนี่ยอัพตามแป๊บนึงนะอัพตามเลเวลเหรออัพตามเลเวลเกาะไอ้สลิงอ่ะ20ต้องอัพก่อนมั้งสลิงเวปอนเลเวลอัพอ๋อนี่ไงก็คือยิ่งเกาะเวลสูงเท่าไหร่ไอ้อันเนี้ยยิ่งเวลสูงเท่านั้นแล้วทริปเปิลเทคอ่ะอุ้ยได้24เลยเหรอแล้วแบบมีบูสเต็ดโหลดเดอร์ด้วยงั้นลุงก็เล่นไอ้นี่เก่งอ่ะดิลุงก็เล่นอะไรนะไอ้นั่นน่ะปืนที่ต้องใช้ฮอปอัพเวอร์อย่างเช่นแบบฮาวอกเงี้ยคุณถือว่าลุงมีฮาวอกเทอร์โบชาร์จพร้อมปะอ้าวไม่วะไม่มีเทอร์โบชาร์จวะโง่อยู่โง่อยู่โอเคจบดีตาเตอร์ก็ไม่มีโอเคพอจบครับจบโอเคมันเป็น10ดาเมจโอเคจบแล้วโอ้นึกว่าจะโหดไม่โหดวะมีแค่แล้วทำไมมันไม่แฟร์ป่าวะคือคุณคิดดูนะเว้ยทริปเปิลเทคที่เป็นปืนที่ต้องใช้แบบมันสีทองเหมือนกันอ่ะไอ้มันมีบูสเต็ดโหลดโหลดเดอร์บิลอินเว้ยแบบนี่มันมีบูสเต็ดโหลดโหลดเดอร์เห็นไหมมันมีสีเขียวแต่ฮาวอกทำไมฮาวอกไม่มีเทอร์โบชาร์จบิลอินวะมันไม่แฟร์ป่าวะเนี่ยว่าโอเคจบบัตรฮาวคูดาวเพิ่มเป็น4นาทีน็อกตอนได้อันติเอ้ยน็อกคนตอนล้มคนตอนมีอันติอยู่ไม่เพิ่มระยะเวลาละได้เลือดตอนน็อกคนได้แทนเป็นอัปเกรดทาเลนต์นะแฮกเตอร์เข้าคูดาวรีมูฟอ๋อแต่เอาไปใส่ทาเลนต์แทน โอเคมีคนถามว่า PK มีดิสไหมผมว่าไม่มีเพราะว่าเอาตัวไม่มีแล้ว PK มันจะมีเหรออ่ะลองอันนี้มีป่าวะเออไม่มีถ้ามีมันจะแรงกว่านี้มันต่างกันด้วยมั้งเนี่ยถ้ามีมันจะ121เว้ยไม่มีจบละคาตาลิสลดคูลดาวลองแคสอัปเกรดอินทิเกรตเออดีละคือก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจอย่างเช่น Horizon น่ะคือถ้าคุณไม่ใช่ Horizon ดิเซียมั้งตอนนี้เซียก็ยังไม่ได้บัฟมั้งคือมันเป็นอะไรแขนมันไม่มีแรงขนาดนั้นเลยเหรอคุณดูดินี่คือปาติเสียเว้ยคือสมมติว่าเราจะไปดันตรงนู้นใช่ป่ะแล้วคุณไม่อัพไอ้ทาเลนต์ปาติอ่ะไอ้เชี่ยแม่งแบบไม่มีแรงอ่ะคือปาระเบิดได้ถึงนู่นปาติอันนี้คืออัพแล้วนะแต่ก่อนอัพคือแบบโกรธอ่ะคือแบบมึงจะเล่นตัวนี้ทำไมวะถ้าแบบมึงจะแบบปาได้แค่ไหนแบบเอาล่ะเราจะบุกเราจะบุกตึกกันนะเว้ยเราจะบุกตึกเฮ้เชี่ยแม่งแบบโคตรโง่อันนี้คืออาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เซียไม่มีคนเล่นนะคาตาลิสก่อนหน้านี้ก็เหมือนแขนไม่ค่อยมีแรงปาของไม่ไกลเป็นอันติยาวกับวางพื้นได้เยอะขึ้นส่วนอีกอันนึงก็คือเอ้ยนี่มาลองนี่กันดีกว่าอันนี้ของใหม่กำแพงไอ้ไม่ใช่กำแพงประตูสร้างใหม่แบบเป็นเมือกประตูดำมาดูประตูดำกันWhat? ตอนนี้นู้นจะเป็นสีดำๆทำไมมันออกมาเป็นประตูเลยวะเดี๋ยว
อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งผมว่าอันนี้เจ๋งผมว่าอันนี้เจ๋งแต่แบบมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์ว่าตอนแรกมันจะเป็นสีดำๆแม่งอันนี้เขาเรียกเสกขึ้นมาใหม่อันนี้เก่งเลยเก่งเลยแก๊สอันติแก๊สกับสโลหายไปเลยตอนที่อันติตายไอ้ตอนที่คอสติกที่คอสติกตายแล้วก็โดนเนิร์ฟจาก4เป็น10จาก5เป็นแบบจาก5เป็นอันลิมิเต็ดคอสติกก็โดนเนิร์ฟแต่ว่าผมว่ามันเล่นได้เหมือนเดิมแหละมันยังบังประตูได้อยู่มันยังทำอะไรได้อยู่จะเป็น4 5 6 7 8 9 10 10 10ก่อนหน้านี้มันเป็น4 5 6 7เอ๊ะก่อนหน้านี้มันเป็น5 6 7 8 9 10 11 12 13ไงนี่มันก็จะ10ไปเรื่อยๆคอนดูอิตบัฟให้พวกเรเวเนนต์ตอนอยู่อันติไม่ได้แล้วแล้วก็อัปเกรดถือแบตได้3อันแทนคอนดูอิตถือแบตได้เอ้ยตั้งแต่อันแรกเลยนะแบตเตอรี่ก็คือเหมือนมีเป่าห้องอ่ะแหละแล้วก็อันติได้ไวขึ้นไม่ใช่อันติได้ไวขึ้นไอ้เหลือเหมือนเดิมใช่ไหมคริปโตนิวโรลิงคริปโตอันนี้น่าจะต้องไปเล่นในไอ้นี่วะน่าจะต้องไปเล่นในของจริงถึงจะรู้เรื่องคือก่อนหน้านี้มันมีอ๋ออันนี้อันติไกลขึ้นโดรนแฮนดลิ่งนี่น่าจะเป็นอันใหม่อัตราเร่งของโดรนมั้งคือก่อนหน้านี้คริปโตมันได้บัฟก็คือก่อนหน้าเนี้ยสมมุติว่าเราไม่อยู่ในโดรนอะเราไม่เห็นป้ายเว้ยแต่ตอนนี้เห็นละเห็นปะมันแบบมันสะดวกมากเว้ยดิจิทัลไลท์สแกนนานขึ้นดับเบิลโดรนรีชาร์จเรทเคียนสปีดบูสต์วันนี้เอ็กซ์โพรดอะไรวะมึงนะคัตเดอะโดรนคูลดาวน์อินฮาฟเคียนสปีดบูสต์ anytime he uses his anti อ๋อก็คือคริปโตได้วิ่งไวเหรออ๋อคริปโตได้วิ่งไวตอนอันติอุ้ยเดี๋ยวนานอยู่นะตะกี้นานอยู่นะแล้วก็ถ้าโดรนแตกใช่ไหมก็จะได้วิ่งไวด้วยแล้วก็ตะกี้มันบอกว่าเซตไลท์สแกนอยู่นานขึ้นก็คือสมมติว่าถ้าหากว่าศัตรูมันหลบหลังโคเวอร์ไปแล้วมันน่าจะอยู่นานขึ้นมั้งอ่ะสมมตินะเฮ้ยเอออันนี้ต้องอัพใหม่ต่อแบบก็คือมันน่าจะเห็นทะลุกำแพงนานขึ้นเนี่ยปึ๊บหรอเดี๋ยวคำว่า satellite scan คืออะไรวะ drone scan persist for 1.5 second ก็คืออยู่ 1.5 วินี่คือ 1.5 วิเหรอนี่ไม่ถึง 1.5 วิมันอาจจะใช้กระบอดไม่ได้อันนี้งงวะfill big bang ออก new ring master ก็คือ fill scan วงได้ละลด damage ตอนวิ่งทะลุไฟตัวเองเหลือ20 big explosive damageก็คือมีเปลี่ยนแค่นี้แหละแต่ break rate นี่คืออะไรวะน่าจะเป็น break rate อ๋อนี่ไงไอน่าจะโดนอันนี้เบาลงด้วยมั้งเพราะมันเป็น explosive เหมือนกันนี่ fixed explosive damage mitigation not being applied on อ๋อก็คือโดน damage ตัวเองเบาลงแหละ new castle อันนี้น่าจะเป็น highlight ปันบัฟมาใหม่ต้องอัพปะไม่ต้องอัพด้วยเป็นพาสซีฟบิวอินเลยคือปลาระเบิดใส่โล่แล้วมันจะกินโล่มันใช้คำว่าโปรเจกต์ตายอ่ะคำว่าโปรเจกต์ตายก็คือเหมือนแบบเป็นเสาประสานอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้ยอันนี้กลายไปนะสรุปไอ้ที่แบบลงบนหัวแล้วแม่งกินอ่ะอันนี้ขี้โกงเนี่ยลงบนหัวแล้วมันกินอ่ะแบบมันคือบิวอินไพรอนวัสันที่แตกยากเหี้ยคือไม่ให้วัสันเล่นเลยดีคือก่อนหน้านี้เขาหยิบวัสันมาคู่กับนิวแคสเซิลเพราะว่ามันคอมโบกันแต่อันนั้นโดนอยู่แต่มันจะทำงานแค่ตอนช็อตแล้วก็อัพเกรดเป็น3นาทีได้ก็คือถ้ามันหายช็อตแล้วมันก็จะไม่ทำงานละแต่ว่าคำถามก็คือสมมติว่ามันพังไป1
เออเออโอเคโอเคไม่มันก็โกงอยู่ดีอ่ะอ่ะโอเคโอเคผมว่ามันก็ยังโกงอยู่ดีไอ้ปืนหนึ่งนี่เท่าไหร่ไอ้ปืนหนึ่งนี่เลือดเท่าไหร่อันนี้ประมาณ400แล้วนะ500โอ้โหแล้วเหมือนถ้ามันแคบแค่นี้ก็ไม่น่าจะโอ้โอ้คือต้องยิงอันใหญ่เท่านั้นน่ะเอออันใหญ่เนี่ยอันใหญ่เนี่ยโอเคอยู่แบบยิงมันคุ้มค่าที่จะยิงเอ้าเกมแป๊บๆอันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆกลัวอันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆแล้วอันนี้แปลกๆแล้วตะกี้เป็นไรตะกี้ตะกี้โลดเป็นไรตะกี้คือโลดเออว่างั้นไฟฟ้าหมดใช่เหรอเราเพิ่งตั้งไม่ใช่เหรอคุณเลสเตอร์โอเคโอเคแม็กกี้ผมว่าทำลายได้อยู่ควรจะออกเตนแล้วลดดาเมจสติมลงถ้าอัพเต็มมันจะจิ้มได้ขนาดไหนวะเตนปึ๊บปึ๊บโอ้ลดเพิ่มน้อยแต่ก็ลดหน่อยเออวัสันไพลอนไม่สปอนอาร์คซายแล้วถ้าทางตีตายไอ้สปิดเซอร์กิตไม่ลดคาปาซิตี้ละก็คือก่อนหน้านี้มันแค่มันจะลดลงเหลือครึ่งเดียวเว้ยไอ้ดับเบิลเนี่ยเอ้ยแต่มันน่าจะ excel speed and anti placement ไม่ใช่ดิดับเบิล anti HP and shield regen อันเนี้ยคือมีอันติ2อันปะอันนี้คือวางงานสีได้2อันปะหรือยังไงนะ Place up to 2 pylon ก็คือวางงานสีได้2อันแต่ก่อนหน้าเนี้ยวาง2อันแต่มันลดเหลือครึ่งเดียวมั้งมันลดไอ pylon เนี่ยเหลือครึ่งเดียวแบบแต่ตอนนี้ไม่ลดละก็คือ make sense นะโอเค into the void and dimension rift nearby will be highlight ก็คือสำหรับเวทกับแอชตอนอันติจะเห็นศัตรูแล้วสินะคือก่อนหน้านี้มันไม่เห็นก่อนหน้านี้มันไม่เห็นมั้งมันจะแบบมันไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้ปรับให้เห็นเพราะว่าอีตัวนี้มาก็เลยบัฟซะหน่อยแต่มันผมว่ามันต้องเนิร์ฟที่มันได้แบบได้หายตัวต่อเว้ยเพจที่เหลือจะเป็นแมปแล้วก็มีโหมดโซโล่เข้ามาแทนดูโอมี50คนเกิดได้2ทีมีฮิลเลือดเรื่อยๆมีแบทเทิลเซนส์ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆ50เมตรมันจะแจ้งเตือนในจอเลยแล้วก็มิกเซฟเราไม่อ่านเนาะเราไม่เล่น แรงต้องอยู่ใกล้กัน3แรงที่เหลือเหมือนเดิมแล้วก็ทุกคนรีเซตเดือบรอนซ์ IV ถ้าอยู่สูงกว่าลูกี้แล้วก็รีเซ็ต45วันได้รางวัลขึ้นอยู่กับแรงที่สูงที่สุดถ้าสูงกว่าแรงเก่าจะได้แบชแบบรีบระยับแล้วก็น่าจะเพิ่มวงที่เหลือมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจละ Quality of Life Quality of Life Security Improvement เพราะว่าซีซั่นที่แล้วมีข่าวแบบเฉาว่าแม่งโดนแฮกกลางงานแลนเนาะAir Replicator ที่ดรอปลงมาจะมีแสงละแล้วก็กดหาห้องต่อได้เลยในห้องพับกับ Mix Safe ปิ้งเดดบ็อกของที่มังกรที่แบบไอตัวนกในแบบมันฮิ้วไว้อะให้ละปิ้งให้เลยจะได้หาเจออันนี้เลือกพวกฮิ้วให้ตอนที่โดนแบบสมมติโดนยิงมามันจะเลือกฮิ้วให้เลยดีขึ้นชุบตัวเองกับเปิดปิดประตูดีขึ้นอือฮึน่าจะสำหรับไลฟ์ไลน์แอนตี้ชีทอัปเกรด
โอเคปิงทะลุหน้าต่างได้แล้วปิงทะลุหน้าต่างได้แล้วทุกคนก่อนหน้านี้แม่งปิงไม่ได้โคตรอันนี้ดีต้องบอกว่ามันเคยปิงไม่ได้มันเคยปิงได้มาตลอดเว้ยแล้วอยู่ๆแม่งก็ปิงไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแม่งโคตรอึดอัดแบบเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นกูต้องเปิดแมปอะไรเงี้ยเอ้ยกดขอระเบิดได้แล้วช่วยแบบไอ้นี่แบตเตอรี่ไอ้นี่เซลล์ได้ไหมเดี๋ยวมันเรื่องมากไป Under Dome Airdrop Location Adjust คืออะไรวะ Remote Control มั้งกราฟิก Add New Map Detail PC คืออะไรอะแมปดีเทลยังงั้นเหรอไหนวะแมปดีเทล High and Low ตอนแรกปรับให้เป็น High เลยนะระวังนะเนี่ยนะมันมีแลกต่อด้วยเหรอวะสงสัยอะไรนะคือแลกต่อคือเหมือนเวลาคนตายนะเนซี่ accuracy จุดๆๆที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรสำคัญไปเสร็จแล้วแพชโน้ตนานเวอร์เดี๋ยวค่อยสรุปแบบพึบพับให้ในคลิปหรือว่าเอายาวๆไปแหละคือผมทำแพชโน้ตที่ไรผมแบบเกรงใจอ่ะคือมันยาวมากอ่ะแล้วแค่40นาทีเงี้ยไปโซโล่ครับ